แล้วโบจอยเมื่อก่อนที่แบบว่าออกเพลงดังๆอ่ะพี่เราอยู่ค่ายไหนอ่ะโบจอยฮะอยู่โดโจซิตี้โดโจซิตี้เหรอค่ายเบเกอรี่มิวสิกก็เป็นค่ายเล็กๆที่เขาเปิดมาเพื่อแบบเป็นเพลงแบบใสๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีงบประมาณอะไรในการทำแล้วเราก็เลยเอาเสื้อผ้าตู้ที่บ้านนี่แหละมาใส่ถ่ายแฟชั่นถ่ายอะไรชุดแรกเนี่ยก็เป็นเสื้อผ้าของเราเองหมดก็เป็นเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันแล้วทำไมตอนนั้นถึงไปเทสที่เบเกอรี่อ่ะเขาชวนพี่เหรอหรือว่าคือว่าพี่สมเกียรติเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนพี่ๆที่รู้จักกันอยู่แล้วแล้วเขาจะทำเพลงเต้นรำที่ล้ำหน่อยถ้าลองไปฟังดูมันก็จะแบบยุคนั้นมันไม่มีแบบนี้แล้วเขาก็มาชวนเราว่าแบบเขาอยากจะทำเป็นแบบคู่2คนแล้วเรา2คนก็ทำแบบนี้เหรอได้แต่พอมาทำจริงๆแล้วอ่ะมันดังขึ้นมามันก็เลยไม่ได้หยุดเลยตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปแคสเนี่ยคิดว่าตัวเองจะดังได้ไหมตอนนั้นโบจอยความคำว่าดังนี่ไม่ได้อยู่ในหัวเลยคือเหมือนกับอยากเล่นอยู่กัน2คนน่ะมันไปหากิจกรรมทำเล่นกันอ่ะแล้วก็คิดว่ายังไงก็อยู่เพื่อนจริงๆเราเข้าไปยังไม่ได้เข้าไปจากการแคสเราเข้าไปจากการเขาจะเลือกเราของพี่สมเกียรติว่าเนี่ยพี่อยากทำเพลงแนวนี้พวกเรา2คนสนใจไหมแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็สนใจหลังจากนั้นแล้วก็เลยเซ็นสัญญามาเป็น TK เลยโดยที่เราไม่เคยมีการทดสอบเสียงไม่มีแคสต์มีอะไรจริงจังแต่ก็คือมารยาทอ่ะเวลาที่จะมาออกเทสไว้ก่อนใช่ไหมรู้จักพี่บอยก็เสียพงไหมรู้จักดังมากพี่บอยอ่ะพี่บอยเนี่ยก็มาเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องแบบไม่จบเพลงอ่ะให้ร้องกันแล้วเราโอเคปะเสร็จแล้วคือเหมือนกันยังไงก็จะเอาคนนี้พี่สมเกียรติก็บอกจะเอาคู่เนี่ยมันก็เหมือนกับมันก็เลยมาเป็น TK มาเป็นอย่าเข้าใจฉันผิดรักจนมาเกิดเป็นเพลงภาชนะเป็นมาเป็นบอไม่ได้มีท่าอะไรดังขนาดไหนผมอยากรู้ว่าโบจอยมีแฟนคลับตามแบบเยอะๆเลยมั้ยตามวิ่งเกาะรถตู้นี่ไปไหนไม่ได้แบบโดนโยเราจะไปตามแบบแต่ละการจังหวัดแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยด้วยการที่เอาตัวไปโปรโมทเองพอคนเขาได้เห็นเราแบบตัวเป็นๆจริงๆจังๆเนอะเขาก็มากองรวมกันอยู่มาเซ็นโปสเตอร์มาเซ็นอะไรเงี้ยจนตอนที่ดังสุดๆนี่คือช่วงไหนพี่เพลงภาชนะใช่ป่ะภาชนะมั้ยหลังภาชนะก็จะได้ภาชนะเพราะว่ามิวสิกวิดีโออ่ะมันได้แบบจากการที่เราไปเต้นที่เยาวราชพอคนจำภาพนั้นมาก็เลยรู้สึกว่าไอ้2คนนี้มันจังเลยแล้วแบบสาวๆยุคเราก็อยากจะแบบเป็นคนมันๆสนุกด้วยมันก็เลยได้ภาพจำตรงนั้นมาสมัยก่อนเวลาแฟนคลับเขาจะแบบว่าพิมพ์หาพี่เขาจะเขียนจดหมายป่ะครับใช่ค่ะเยอะมั้ยครับพี่บอกพี่จอยเยอะมากเขียนมาแล้วก็จะมีซองแปะแต้มมาเพื่อจะขอให้ส่งรูปกลับเขียนกลับอะไรแล้วก็ส่งปกเทปมาให้เซ็นแล้วส่งกลับไปก็จะเป็นการสื่อสารแบบนี้มานี่เฮ้กี้เอ้าเอาพี่เพียวเลยอมรินทร์ทีวี